นายสมเพชรสร้อยสาคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีตรวจติดตามและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้ากลุ่มเกษตรสีเขียวเครือข่ายโคกหนองนาเกษตรกรและประชาชนที่นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายให้กับประชาชนที่บริเวณตลาดนัดราคาประหยัดลานขวัญเมืองสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่าโดยจำหน่ายสินค้าราคาถูกทุกวันเสาร์มีสินค้าที่จำหน่ายได้แก่อุปโภคบริโภคเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่พืชผักสวนครัวผลไม้และอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์สินค้ามีแนวโน้มสูงขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนรวมทั้งเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะครับจะมีไปจนถึงเวลา13นาฬิกาด้วยหรือว่าจนกว่าสินค้าท่านใดที่สนใจไปบ้าไป